สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมไปยังงานสยาม Discovery Eco Wonderland กิจกรรมดีๆของสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยาม Discovery The Exploratorium และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองครับโดยภายในงานวันนั้นได้มีการเปิดคอมมูนิตี้ให้คนรักสิ่งแวดล้อมมาสนุกกับหลากหลายกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกรักโลกอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโดยภายในงานวันนั้นได้มีร้านค้ารักโลกสุดเทรนดี้มากมายไม่ว่าจะเป็นร้านใบเมี่ยงแหล่งรวมสินค้าสุขภาพคุณภาพเยี่ยมที่เลือกสรรสินค้าที่ปลอดสารเคมีและออร์แกนิกอย่างแท้จริงร้านลาบาร์ดอแบรนด์ที่มีความโดดเด่นจากวัสดุที่นำมาผลิตสินค้าอาทิวัสดุหนังรีไซเคิลกระดาษรีไซเคิลที่นำมาเป็นเครื่องเขียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้านคอสโมสฮาร์โมนีแบรนด์สบู่ที่ทำมาจากธรรมชาติผสานไอเดียเก๋จนเกิดเป็นสบู่ออร์แกนิกร้านลันการันแบรนด์สิ่งทอที่ผลิตมาจากเส้นใยธรรมชาติที่เรียบง่ายและลงตัวนอกจากนั้นยังมีร้านจากอัมพลฟู้ดมาร่วมจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกด้วยครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีกิจกรรมดีๆอย่างกล่องวิเศษ Keep to Share ที่ได้ทำการรับบริจาคกล่องนม UHT ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นแผ่นบอร์ดชิปไปผลิตเป็นโต๊ะและเก้าอี้มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศรวมถึงยังมีการร่วมปั่นจักรยานรณรงค์การลดใช้พลังงานกับกลุ่มนักปั่นจักรยานอิสระและตรวจสุขภาพวัดความดันอีกด้วยอีกทั้งงานในวันนั้นยังได้รับเกียรติจากนักแสดงมากความสามารถอย่างแพนเค้กเขมนิจจามิกรและแก๊ปธนเวศศิริวัฒนกุลมาร่วมเวิร์กช็อปประดิษฐ์สิ่งเก๋ๆจากธรรมชาติย้อมครามมาทำเป็นย่ามอีกด้วยครับแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณชนิษาแก้วเรือนรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายกิจกรรมการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์บริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดที่พูดถึงงานในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับในงาน Eco Wanderlust นะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษเนี่ยที่จะนำธรรมชาติเข้าใกล้สู่คนเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะนำร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสินค้าที่เป็นเรื่องของอาหารแฟชั่นหรือว่าไลฟ์สไตล์นะคะที่ดีต่อคุณแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะมาจัดทั้งหมดเกือบ20ล้านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยเข้าใกล้คนเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำผ้าย้อมครามนะคะจากกลุ่มสปอนเทสนะคะมีการนำกาบกล้วยนะคะมาทำสมุดทำมือหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราจะมาวิ่งหรือปั่นจักรยานนะคะเพื่อลดพลังงานนะคะตลอดทั้ง3วันนี้สามารถมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะที่สำคัญกว่านี้ก็คือว่าเราร่วมกับกทม.นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเอาขวดพลาสติกนะคะหรือว่ากระป๋องนะคะที่เป็นทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ย10กระป๋องหรือ10ขวดนะคะสามารถนำมาแลกกับเป็นต้นไม้นะคะเอาไปปลูกในคอนโดหรือในบ้านของคุณเนี่ยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานสยาม Discovery Eco Wanderlust ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ